ใช่ไหมคะฟาโรห์ก็แบบเห็นในสิ่งที่พระเจ้าทำกับพวกเขาเนี่ยภัยพิบัติต่างๆใช่ไหมคะฟาโรห์ก็โอเคอ่ะคือมันหนักหนาสาหัสสำหรับเขามากอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกครั้งพระเจ้าก็ทำให้พวกเขาก็คือใจแข็งกระด้างแล้วนะคะไม่ให้ไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ทีมเดินทางมาที่นี่ใช่ไหมคะจะสังเกตว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือตกอย่างมหาการเลยข้าพเจ้าจะบอกว่าพระเจ้านี่มันตกยิ่งกว่าฤดูฝนอีกนะเนี่ยใช่ไหมคะตกกว่าฤดูฝนอีกแล้วก็มาวันนี้อีกนะคะพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์ก็อยากจะดูหัวใจที่แท้จริงของลูกพระองค์เหมือนกันนะคะพระองค์ก็อยากจะวัดใจเหมือนกันว่าวันนี้จะมีใครบ้างที่รักพระองค์ไม่ยอมแพ้กับปัญหาอุปสรรคนะคะฝนที่เป็นอุปสรรคให้พวกเราในการมานมัสการพระเจ้าหรือเปล่าใช่ไหมคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการยืนยันเลยว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ต้องการจำนวนนะคะพระองค์ไม่ต้องการจำนวนคำที่มันฮิตฮอตที่สุดตอนปีใหม่ที่เราไปเชียงรายใช่ไหมคะมันไม่ได้จำเป็นว่าคริสตจักรของคุณจะมีคนเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันคนแต่สำคัญที่นั่นมีพ่อหรือเปล่าสำคัญที่นั่นพ่อของคุณอยู่ที่นั่นไหมใช่ไหมคะวันนี้เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องคะข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับพวกเราที่จะนมัสการพระเจ้านะคะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแน่นอนนะคะแม้ว่าเพิ่งจะทานอาหารอิ่มกันก๋วยเตี๋ยวคนละสองชามใช่ไหมคะแม้ว่าอากาศมันเย็นสบายมาบวกกับแอร์แล้วมันน่าจะหลับแต่เชื่อว่านี่จะไม่เป็นอุปสรรคให้พี่น้องหลับได้ใช่ไหม เวลานี้ค่ะเราจะนำใจของเราเข้ามานมัสการพระเจ้าแล้วจดจ่ออยู่กับว่าช่วงบ่ายนี้พระองค์จะพูดคุยอะไรกับลูกที่รักของพระองค์บ้างใช่ไหมคะเรานำใจของเรานำความสนใจของเราทุกสิ่งอย่างเข้ามาจดจ่อที่พระเจ้าของเราที่เราจะนมัสการพระเจ้าที่พวกเราทั้งหลายรักนะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนที่นี่รู้ว่าพระเจ้ารักเรามากมายเพียงไรพวกเราไม่สามารถประเมินได้เลยว่าพระเจ้าจ่ายอะไรไปบ้างใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราอยากจะแสดงตอบกับพระองค์ในเรื่องที่พระองค์รักเราเราก็อยากจะให้ทุกส่วนในร่างกายของเรานั้นได้แสดงออกความรักต่อในสิ่งที่เรามีกับพระองค์นะคะฉะนั้นใครที่จะลุกก็ลุกในการนมัสการได้นะคะใครจะนั่งก็นั่งได้ค่ะนะคะแต่ถ้าใครจะนอนเหมือนอาจารย์ปีเตอร์บอกนอนได้แต่ห้ามกลนะคะนอนได้นะคะเรามีเสรีภาพก็นะคะนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากจะทำในช่วงบ่ายนี้พระเจ้าข้าเวลานี้ลูกๆทั้งหลายของพระองค์เราอยู่ที่นี่พระเจ้าแล้วลูกๆก็รู้ว่าพระองค์ก็อยู่ที่นี่กับข้าพระองค์พระเจ้าแต่การอยู่เงียบๆของพระองค์นั้นมันไม่เพียงพอสำหรับลูกๆที่กระหายพระเจ้าพระองค์ขอพระองค์ที่จะเป็นผู้ที่ครอบครองข้าพระองค์ทุกส่วนพระบิดาเจ้าค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องจิตวิญญาณเท่านั้นพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่ขอมอบเรื่องของจิตใจความต้องการความคิดความปรารถนาสิ่งเหล่านี้ขอวางลงพระบิดาเจ้าค่ะแต่จะมอบสิ่งนี้ไว้กับพระองค์ขอรับเอาในสิ่งที่พระองค์นั้นที่จะให้สิ่งเหล่านี้กับพวกเราพระเจ้าและโดยเฉพาะเรื่องของร่างกายทุกส่วนของเราพระเจ้าที่ร่างกายของข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่เราจะใช้ในการนมัสการพระองค์ในเวลานี้พระเจ้าจงตื่นเถิดจิตวิญญาณทั้งหลายเอ๋ยในเวลานี้ลุกขึ้นมายกเสียงของเจ้ามอบจิตวิญญาณของเจ้าแด่เรามือของเจ้าจะสามารถยกขึ้นในเวลานี้ให้มีสูงจะสูงได้ที่จะนมัสการเราและสรรเสริญเราเจ้าสามารถกระโดดโลดเต้นได้ในเวลานี้ที่จะแสดงถึงความชื่นชมยินดีของเจ้าจิตใจที่ห่อเหี่ยวทั้งหลายเอ๋ยจงออกไปในเวลานี้แต่จิตใจที่มีความชื่นชมยินดีจะเข้ามาแทนที่ที่เราจะนมัสการพระเจ้าที่แสนดีของเราเราอยากจะถวายบทเพลงของเราในเวลานี้
ที่จะนมัสการพระองค์เราอยากจะยกชูพระนามของพระองค์ขึ้นเหนือนามใดๆในเวลานี้เราอยากจะบอกรักพ่อที่แสนดีของเราให้มันดังก้องให้มันดังก้องออกมาดังก้องออกมาในความรักที่มันมีอย่างมากแล้วในชีวิตของเราเราอยากจะมอบเพลงที่แม้ว่าเราจะร้องจากนี้ไปถึงสิ้นชีวิตของเราก็ไม่ได้สามารถบอกถึงความยิ่งใหญ่และความแสนดีของพระองค์ได้หมดสิ้นพระเจ้าแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่ก็ยังปรารถนาที่จะยกพระนามของพระองค์ที่จะสรรเสริญพระองค์ที่จะนมัสการพระองค์พระเจ้าฮาเลลูยาชาคาปารายาสักคารายาเชกโอ้สักคารายาสลาบายาสลายาชลาบาตาจีซาสลาบายาสลาบายาชลาบาสเลลาลาลาสลาดายาโอ้จีซาโอ้จีซาโปรดเถิดพระวิญญาณทรงสถิตที่นี้โปรดนำเราทุกคนเข้าสู่นมัสการฮาเลลูยาเราจะร้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาชาคาปรายาสะโอชาลาบาสลาลายารายาสลา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 ฮาเลลูยาชาล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 าสิงฮาเลลูยาวิสิงฮาเลลูยาSing hallelujah, sing hallelujah, hallelujah. Shaka paraya sada. Oh, we sing hallelujah, sing hallelujah, sing.Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah. Sing Hallelujah. Sing Hallelujah. SingHallelujah, sing Hallelujah, sing Hallelujah, sing Hallelujah, we singHallelujah, sing Hallelujah. ขอถวายพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ทรงควรแก่การสรรเสริญขอโมทนาพระคุณแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสูงเราพร้อมใจกันนมัสการแด่พระเจ้าทรงพระสิริเต็มไปด้วยสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยเพลงสาดุดีเพลงสรรเสริญยกชูพระนามแด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดีเพราะพระองค์ประทานชีวิตเร
ราเป็นปรีในพระสิริองค์ผู้ทรงประชนเราเป็นปรีในพระสิริองค์ผู้ทรงประชนใช่แล้วพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่ขอถวายพระเกียรติพระสิริแด่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีพระเจ้าผู้ทรงเต็มไปด้วยพระสิริพระเจ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่กับข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่กับเราพระองค์อยู่ที่นี่กับเราไม่เคยที่จะจากเราไปที่ไหนเลยพระเจ้าลูกรู้ว่าพระองค์พร้อมจะเติมเต็มให้กับลูกๆอยู่เสมอเมื่อเราอยู่กับพระองค์พระเจ้าข้าพระองค์ปรารถนาทั้งหลายที่นี่ที่เราปรารถนาคือการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์พระเจ้าข้าขอการนมัสการในเวลานี้ที่ข้าพระองค์นั้นจะไม่นมัสการพระองค์ด้วยความคิดของข้าพระองค์เองโดยการนำของข้าพระองค์เองพระเจ้าแต่ขอยอมจำนนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ขอยอมจำนนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะเป็นผู้ที่นำข้าพระองค์ในการนมัสการพระองค์สำหรับปลายวันนี้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ร้องออกมาพระเจ้าข้าขอให้เป็นสิ่งที่พระวิญญาณนั้นได้เปิดปล่อยกับเราในเวลานี้ที่จะนำลูกๆของพระองค์ได้เข้าไปใกล้หัวใจของพระบิดาที่แสนดีให้ข้าพระองค์ได้เข้าไปอยู่ในอ้อมอกของพระองค์พระเจ้าให้เป็นบทเพลงที่มาจากพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเจ้าฮาเลลูยาชาคาปรายาสรายาไรยาโอชาคารายาไรยาบาสลาลาลายาไรยาฮาเลลูยาชาลาลาลายาสลา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 ฮาเลลูยาชาลาบาบาบาสลาลาลาสูงสูงเชิญพระองค์สถิตที่นี่สำแดงพระสิริพระเจ้ายิ่งใหญ่พระวิญญาณพระเจ้าสูงสูงเชิญพระองค์สถิตที่นี่สำแดงพระสิริพระเจ้ายิ่งใหญ่พระสิริอันทรงฤทธาปกคลุมเราในแม่น้ำของพระองค์ท่วมไหลในแผ่นดินพระสิริยังทรงฤทธาเทลงมาพระสิริเครื่องรองวิญญาณพระเจ้าสูงสูงเชิดพร้อมสถิตที่นี่สำแดงพระสิริพระเจ้ายิ่งใหญ่พระสิริอันทรงฤทธาโปรดคุ้มเราให้แม่น้ำขอ
่นดินของพระองค์หลอกใจเราพระสิริอันทรงมีตาเทลงมาพระสิริคือพระชีวิตเรา
ราขออยู่เพื่อสัตว์เธอไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินความที่ได้เข้ามาตอบคำถามฉันสวนตรงหน้าบันไดจะเป็นเหมือนมารีนะพระบิดาเจ้าค่ะอยากจะเป็นเหมือนมารีที่เข้ามาอยู่แทบพระบาทของพระองค์พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับปีนี้ที่พระองค์ได้บอกกับลูกๆของพระองค์ให้เราหยุดที่จะไปโฟกัสว่าเราจะปฏิบัติรับใช้พระองค์อะไรขอบคุณที่พระองค์ให้ลูกๆทั้งหลายได้หยุดพักจากสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าข้าพระองค์นั้นสิ่งที่จะสามารถหยุดได้คือการเข้ามาแทบพระบาทของพระองค์เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นช่วยข้าพระองค์ไม่ได้รักพันธกิจไม่ได้รักงานรับใช้มากเกินกว่ารักพระองค์พระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ลูกๆทั้งหลายของพระองค์ในวันนี้มากกว่า10ชีวิตพระเจ้าเราเข้ามาอยู่แทบพระบาทของพระองค์เพราะเราไม่อยากจะพลาดที่จะทำอะไรด้วยกำลังของตนอีกต่อไปพระเจ้าเราอยากฟังเสียงของพระองค์ให้ชัดขึ้นในวันนี้เราอยากฟังพระสุรเสียงของพระองค์ที่จะพูดกับลูกๆให้ชัดขึ้นในเวลานี้พระเจ้าเสียงของพระองค์นั้นแม้จะกระซิบอันแผ่วเบาเป็นเสียงที่เราสองคนอาจจะได้ยินแค่เราสองคนที่พระองค์พูดกับลูกเท่านั้นพระเจ้านั่นคือการเปิดเผยสำแดงแต่ละบุคคลพระเจ้าข้าสิ่งเหล่านั้นมันมีความหมายสำหรับลูกๆของพระองค์เป็นอย่างมากโปรดพูดกับลูกๆของพระองค์ในบ่ายวันนี้พระเจ้าในหัวใจของทุกคนที่ได้เททุกสิ่งทุกอย่างออกไปพระเจ้า
ความปรารถนาความต้องการการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอเทสิ่งเหล่านี้ออกไปพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นตะลันความสามารถของประธานต่างๆข้าพระองค์ไม่ขอให้สิ่งเหล่านี้นำข้าพระองค์อีกต่อไปพระเจ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่ข้าพระองค์นั้นต้องลงทุนลงแรงทำโดยกำลังของตนเองต่อไปพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่ปรารถนาแม้จะทำสิ่งเล็กน้อยในสายตาของผู้คนแม้จะทำสิ่งเล็กๆที่มนุษย์นั้นอาจจะมองไม่เห็นค่าแต่เมื่อพระองค์บอกว่านั่นเป็นเสียงของเราที่ให้ลูกๆทำพระเจ้านั้นมันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของลูกพระองค์ที่นี่พระเจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่ยอมเป็นคนทำอะไรเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่ขอเป็นคนหนึ่งพระบิดาเจ้าค่ะที่เมื่อพระองค์มองมาแล้วพระองค์บอกว่าเราพอใจเขายิ่งนักเราโปรดปรานพวกเขายิ่งนักพระเจ้าเพราะมันมีมากมายคนโลกบนโลกนี้ที่เขาอาจจะพูดเพียงต่อปากว่าเขาให้พระองค์นำแต่เขาไม่เคยฟังพระองค์เลยพระเจ้าแต่ข้าทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่ขอเป็นคนหนึ่งที่ปากกับใจนั้นตรงกันถ้าได้บอกกับพระองค์แล้วว่าขอพระองค์พูดและพระองค์นำข้าพระองค์จะทำแบบนั้นพระเจ้าข้าพระองค์จะทำแบบนั้นแบบสุดหัวใจของข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระองค์จะเงี่ยหูของข้าพระองค์ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ว่าพระองค์จะนำและพูดสิ่งใดในบ่ายวันนี้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสำหรับพี่น้องที่พระเจ้าให้ท่านนั้นได้รับการเปิดเผยสำแดงมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าอยากจะพูดกับที่ห้องประชุมลูกๆของพระองค์ในวันนี้ท่านสามารถปลดปล่อยได้ในเวลานี้ค่ะเจ้าค่ะถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์อยากจะพูดกับพวกเราเราทั้งหลายที่นี่อยากฟังเสียงของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นผ่านการเปิดเผยสำแดงไม่ว่าจะเป็นการสอนพระเจ้าสิ่งใดก็ตามที่เมื่อการปลดปล่อยจากนี้ไปพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันสูญเปล่าข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่จะให้พระองค์นั้นเขียนจารึกไปอยู่ในหัวใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไม่อนุญาตปีนี้ที่เราจะเหมือนเดิมย่ำอยู่กับพระสิริเดิมๆอีกต่อไปพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ปลดปล่อยผ่านของประทานต่างๆสำหรับจากนี้ไปมันเป็นเหมือนที่พ่อมายืนพูดอยู่กับลูกมันเหมือนพ่อที่ได้วางหัวใจออกมาได้พูดด้วยความรักที่มีต่อลูกๆของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่จะรับเอาในสิ่งที่พระองค์ให้พระเจ้าดีไหมคะสำหรับพี่น้องที่ระหว่างนมัสการสามารถปลดปล่อยได้อาจารย์ต้องมีพี่น้องท่านใดไหมคะได้รับการเปิดเผยสำแดงสามารถมาแบ่งปันได้นะคะฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าในขณะนมัสการนะพระเจ้าเห็นภาพภาพหนึ่งเป็นไม้กวาดใหญ่มากแล้วไม้กวาดนั้นน่ะมันกำลังกวาดวิหารของพระเจ้าอยู่เป็นวิหารที่พระเจ้าเห็นเป็นเหมือนวิหารของซาโลมอนคือเป็นวิหารซาโลมอนเนี่ยมันไม่เล็กนะมันใหญ่มากวิหารเนี่ยพระวิหารมันใหญ่มากแล้วก็ไม้กวาดลงมาจากฟ้าสวรรค์กำลังกวาดปัดเอาหยักใยปัดเอาฝุ่นที่อยู่ในวิหารนั้นทำความสะอาดอยู่
พระเจ้าให้ข้าพเจ้าเข้าใจความหมายของภาพนั้นว่านี่เป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังปัดกวาดเช็ดถูวิหารของพระองค์เพื่อเอาสิ่งสกปรกสิ่งใดก็ตามที่มันทำให้เป็นวิหารเป็นมลทินคือสิ่งที่ทำให้วิหารสกปรกเนาะออกไปจากคริสตจักรมันตรงกับสิ่งที่อาจารย์หม่อมได้แบ่งปันเมื่อเช้านี้นะคะที่บอกว่าพระเจ้ากำลังแยกแพะแยกแกะและแยกข้าวละมานออกจากข้าวสาลีเมื่อถ้อยคำการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้ามาสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคือมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงก็กลุ่มที่มีหัวใจถูกต้องกับพระเจ้าแต่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่มีหัวใจที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้ามีหัวใจปักใจอยู่กับโลกนี้หลงรักวิญญาณของโลกนี้อยู่กลุ่มเหล่านั้นแหละจะถูกไม้กวาดน่ะกวาดทิ้งไปเหมือนกวาดใบไม้ทิ้งอ่ะใบไม้เมื่อเขากวาดกองทิ้งแล้วเขาทำยังไงคะจุดไฟเผาไม่งั้นก็เอาไปหมักทำปุ๋ยพระเจ้ากำลังบอกลูกๆของพระองค์ว่านี่เป็นเวลาที่พระองค์กำลังจะกวาดปัดกวาดเช็ดถูวิหารของพระองค์ให้สะอาดให้เหลือแต่การเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าเท่านั้นให้เหลือแต่การเปิดเผยสำแดงที่เพียวๆเท่านั้นข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันในดาเนียลบทที่12นะคะข้อ9บอกว่าเขาผู้นั้นตอบว่าดาเนียลเอ๋ยจงไปตามทางของท่านเถิดเพราะถ้อยคำเหล่านี้ถูกเก็บงำและประทับตาไว้จวบจนวาระสุดท้ายข้อ10บอกว่าคนเป็นอันมากจะถูกถลุงคนเป็นอันมากจะถูกถลุงและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ ปราศจากตำหนิคนส่วนคนชั่วยังคงทำชั่วต่อไปไม่มีคนชั่วคนใดที่จะเข้าใจแต่ผู้มีปัญญาจะเข้าใจมันหมายถึงวาระสุดท้ายพระเจ้ากำลังบอกเปิดเผยสำแดงให้กับดาเนียลในเวลานั้นเวลาที่ยังวาระสุดท้ายยังไม่มาถึงพระเจ้าบอกว่าเราเปิดเผยสำแดงให้กับคนที่รักเราเท่านั้นที่เข้าใจที่แสวงหาเราเท่านั้นน่ะเขาจะรู้และเข้าใจและเก็บงำไว้จนกว่าเวลานั้นมาถึงแล้วสิ่งที่แดเนียลได้ทำคือเขาบันทึกไว้แล้วก็มีพระคัมภีร์นี้ให้เราได้อ่านถึงการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าเวลานั้นคนเป็นอันมากคนเป็นอันมากใครล่ะเราทุกคนนี่แหละเราทุกคนคนเป็นนั้นมากที่ยังรักวิญญาณของโลกนี้อยู่วิญญาณของโลกคืออะไรขอขยายความตรงนี้นิดนึงนะวิญญาณของโลกกับโลกไม่เหมือนกันโลกก็คือฝ่ายกายภาพที่เราสัมผัสจับต้องได้แต่วิญญาณมันหมายถึงสิ่งที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อวิญญาณของโลกนี้ก็คือวิญญาณที่ทำให้เราหลงรักโลกใบนี้นั่นเองแล้วเบื้องหลังของวิญญาณของโลกนี้ก็คือมารซาตานพญานาคนั่นแหละพญานาคปลดปล่อยวิญญาณของโลกนี้มันทำก๊อปปี้เหมือนกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสร้างฟ้าสวรรค์และโปร่งประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับผู้เชื่อพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มารซาตานให้อะไรให้วิญญาณของโลกนี้มารซาตานให้วิญญาณของโลกนี้แล้วเมื่อพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราแล้วสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่เราจะได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรการเปิดเผยสำแดงฤทธิ์เดชพระสิริของพระเจ้าชีวิตที่เหนือธรรมชาติใช่ไหมการเปิดเผยสำแดงฤทธิ์เดชพระสิริและชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่พระวิญญาณจะนำเราไปก้าวต่อก้าววันต่อวันกับพระองค์และสิ่งที่เป็นอันนี้คือพระสิริของพระเจ้าที่ให้ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วสิริจะบอกพระสิริก็ไม่อยากจะให้เกียรตินะแล้วพระสิริของมารล่ะที่มาจากมารล่ะคืออะไรก็สิ่งของต่างๆในโลกนี้ไงพระมีบอกว่ามารเป็นเจ้าโลก
โลกและสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้อยู่ภายใต้อำนาจของมารวิญญาณชั่วมันสามารถจะให้อะไรก็ได้ในโลกนี้กับเราและผลล่ะผลที่ออกมาคืออะไรคนที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่เชื่อพระเจ้ารับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วเขาจะดำเนินเขาจะปลดปล่อยพระสิริของพระเจ้าออกมาและเขาจะมีผลในการดำเนินชีวิตของเขาผลในการดำเนินชีวิตของเขาก็คืออะไรผลที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่ะความรักสันติสุขความปราบปลื้มใจความชื่นชมยินดีอะไร9อย่างในกาลาเทียบทที่5ข้อ22และผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะเมื่อสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาปลดปล่อยออกมาเนี่ยเขาจะนำให้ผู้คนจดจ่อที่อาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นแล้วตรงกันข้ามล่ะฝ่ายตรงกันข้ามอันนี้เรากำลังพูดถึงสองฝักฝ่ายเนาะมีแค่สองอาณาจักรเนาะในโลกนี้อาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรของมารเท่านั้นแล้วอีกอาณาจักรหนึ่งล่ะมารซาตานให้วิญญาณของโลกนี้ทำให้ผู้คนหลงรักโลกนี้และสิ่งที่เขามีคืออะไรก็สิ่งธรรมชาติอะสิ่งฝ่ายกายภาพที่โลกนี้จะให้ได้ที่มารซาตานมันจะให้ได้ถ้าคุณเรียนถ้าคุณไปเรียนวิธี10วิธีการที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจคุณจะได้รับอะไรคุณจะได้รับสติปัญญาของโลกนี้ที่วิธีการที่คุณจะทำมาหากินแล้วประสบความสำเร็จในโลกนี้แล้วคุณจะได้รับสิ่งต่างๆในโลกนี้นั่นคือโลกนี้สิ่งที่โลกนี้จะให้คุณได้แต่ในพระเจ้าล่ะถ้าคุณทำตามสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะประทานฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติที่โลกนี้ให้ไม่ได้ที่มันอยู่สูงกว่าโลกนี้นั่นแหละคือความแตกต่างกันระหว่างทั้งสองอาณาจักรเพราะฉะนั้นคนที่หลงรักวิญญาณของโลกนี้คนที่รับเอาวิญญาณของโลกนี้เขาก็จะปลดปล่อยเมื่อปลดปล่อยผลของเนื้อหนังออกมาในกาลาเทียบทที่5ก่อนข้อ22 18 19 20 21 22ราวๆนี้นั่นแหละการงานของเนื้อหนังเขาจะปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกมาและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้คืออะไรเขาจะพูดชักจูงให้คนจดจ่อถึงสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเราแยกแยะคนได้จากตรงนี้การแยกแพ้แยกแกะเราแยกจากตรงนี้เราแยกข้าวละมานออกจากข้าวสาลีแยกยังไงแยกจากการที่เขาปลดปล่อยเราไปนั่งคุยกับเขาสัก5นาที10นาทีเราจะรู้แล้วว่าคนนี้มีวิญญาณของโลกนี้หรือว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะพูดแต่เรื่องของพระเจ้าพูดแต่เรื่องพระเจ้าพระวิญญาณนำเขาทำยังไงเสียงของพระวิญญาณเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีคำพยานที่เหนือธรรมชาติเขาไม่มีอะไรเขาไม่ได้มีอะไรในโลกนี้หรอกเขาไม่ได้หวงทรัพย์สมบัติอะไรเลยแต่พระเจ้านำให้เขาปลดปล่อยอาณาจักรของสวรรค์ไปที่โน่นที่นั่นที่นี่เขาจะพูดแต่เรื่องของพระเจ้าแล้วทำให้คนเนี่ยได้ยินแล้วก็จดจ่อมองไปที่อาณาจักรของพระเจ้าแต่ถ้าคนที่มีเต็มไปด้วยวิญญาณของโลกนี้เขาจะพูดถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเพราะนั่นคือทรัพย์สมบัติที่เขามีทั้งหมดที่เขามีก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้แต่ลูกของพระเจ้าพระเจ้ากำลังเรียกให้ลูกๆของพระองค์อยู่ในทรัพย์สมบัติมรดกรับมรดกร่วมกับพระเยซูคริสต์คืออะไรคือการปกครองซึ่งอยู่เหนืออาณาจักรของโลกนี้การเปิดเผยสำแดงที่อยู่เหนือสติปัญญาของโลกนี้แล้วข้อ10นี้บอกคนเป็นอันมากจะถูกถลุงคนเป็นอันมากที่หลงรักวิญญาณของโลกนี้ข้าพเจ้าได้ขยายความแล้วเนาะวิญญาณของโลกนี้เข้าใจแล้วนะคนเป็นอันมากจะถูกถลุงและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยให้ปราศจากตำหนิเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารักเขาอยู่คริสเตียนที่ยังมีวิญญาณของโลกนี้อยู่คริสเตียนที่ยังหลงรักโลกนี้อยู่พระเจ้าจะทำให้มันเห็นภาพชัดเจนนะสมมุติว่านี่คือวิญญาณของโลกนี้อันนี้เงินเดี๋ยวเราก็จะถวายในนี้เนาะข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนถ้าคริสเตียนคนนั้นกำลังหลงรักวิญญาณของโลกนี้และมีวิญญาณของโลกนี้อยู่ผูกสมัครรักใคร่กับวิญญาณของโลกนี้อยู่ภาพจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยหนักไหมเนี่ย ไม่หนักขอบคุณพระเจ้าไปที่ไหนเขาจะกอดวิญญาณของโลกนี้ไว้อย่างเงี้ยเงินของข้า
ไปที่ไหนก็จะกอดไว้อย่างนี้อาจารย์โอช่วยเป็นตัวแทนหน่อยสิโอ้โหไม่ได้มีตัวอย่างพี่น้องจะได้ไม่ง่วงนะโอ้ยโอ้ยอยากสิร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนอ่ะกอดกอดมันไว้แบบรักมากหลงรักมากอ่ะนี่เป็นคริสเตียนนะคะอันนี้เป็นวิญญาณของโลกนี้โอเคแล้วพระเจ้าบอกว่าในวาระหนึ่งถึงเวลาในเวลาหนึ่งพระองค์จะมาและพิพากษาวิญญาณของโลกนี้เมื่อพระองค์มาพิพากษาวิญญาณของโลกนี้พระองค์ไม่ได้มาพิพากษาลูกๆของพระเจ้าไม่ได้มาพิพากษามนุษย์นะแต่พระองค์มาตัดสินพิพากษาวิญญาณของโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็จะเอาไม้ตะบองอันใหญ่มาฟาดฟาดไอเนี่ยวิญญาณของโลกเนี้ยกอดกอดวิญญาณโลกนี้ไว้รักลงรักมันมากพระองค์ไม่ได้ฟาดที่ลูกของพระองค์นะเอาไม้ตะบองฟาดวิญญาณโลกเนี้ยตัดสินโทษลงโทษประหารมันจึบจึบจึบแต่ถ้าคุณยังกอดรักโอเควางได้ถ้าคุณยังกอดรักวิญญาณของโลกนี้อยู่คุณจะเจ็บตัวไปด้วยนี่คือภาพที่ชัดเจนมากนี่คือภาพที่ชัดเจนมากเหมือนใครสักคนหนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าพ่อกำลังจะลงโทษลูกแล้วแม่สงสารลูกแม่ก็เลยพ่อตีลูกหนักมากสงสารลูกก็เลยอุ้มลูกมากอดไว้ปกป้องลูกไว้แล้วพ่อก็เอาไม้เรียวโดนใส่แม่อุ้ย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 เพราะว่ารักลูกไม่อยากให้ลูกเจ็บแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกันเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าคุณรักวิญญาณของโลกนี้คุณจะเจ็บตัวไปด้วยเพราะมันถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะพิพากษาวิญญาณของโลกนี้ใครก็ตามที่รักวิญญาณของโลกนี้และสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้คุณจะเจ็บปวดเมื่อการพิพากษาการลงทันมาถึงแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเราพูดถึงสิ่งนี้มามากมายข้าพเจ้าอยากจะพูดย้ำอีกครั้งเผื่อพี่น้องบางคนที่ไม่ได้ฟังวิญญาณของโลกนี้คืออะไรเบื้องหลังของวิญญาณของโลกนี้คือมารซาตานมันปลดปล่อยวิญญาณของโลกนี้แล้วเมื่อเราหลงรักสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้รักเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่รักเรามารซาตานไม่ได้รักเรามารซาตานแค่ปลดปล่อยวิญญาณของโลกนี้และให้เราหลงรักมันแล้วเมื่อเราหลงรักมันมันก็ล่อลวงออกไปล่อลวงเราออกไปเพื่อเชือดเราก็จะตายเพราะการหลงรักวิญญาณของโลกนี้ข้าพเจ้าจะไม่ลงลึกเรื่องนี้มากเพราะว่าพี่น้องสามารถกลับไปฟังคลิปวิดีโอที่อาจารย์ล็อบและอาจารย์หม่อมสอนเรื่องวิญญาณของโลกนี้ได้นะคะแต่ข้าพเจ้าจะพูดในสิ่งที่พระเจ้าให้พูดในวันนี้นะคะแล้วเมื่อเราถูกถลุงการพิพากษาของโลกเนี่ยพระองค์จะพิพากษาโลกและทำลายวิญญาณของโลกนี้ยังเป็นวิญญาณของโลกนี้อยู่นะตรงนี้ทำลายวิญญาณของโลกนี้ทำลายให้มันสูญสิ้นไปนี่แหละคนที่ยังรักวิญญาณของโลกนี้อยู่จะถูกถลุงจะถูกถลุงเพราะหลงรักมันแล้วเมื่อวิญญาณของโลกนี้มันสูญสิ้นไปคุณจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์นั่นเป็นพระเมตตาของพระเจ้ากับคนที่ยังหลงรักวิญญาณของโลกนี้นะแต่คุณจะเจ็บปวดนะถ้าคุณยังหลงรักมันอยู่คุณยังตัดมันไม่ขาดซึ่งช่วงเวลาเนี้ยฤดูกาลเนี้ยเป็นฤดูกาลที่พระเจ้าบอกให้ลูกๆของพระองค์ในวิวรณ์บทที่18บอกว่าจงออกมาจากเมืองนั้นเถิดอย่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการบาปของเมืองนั้นเลยคำเตือนมาแล้วว่าให้ออกมาจากวิญญาณการหลงรักโลกนี้ออกมาเพราะว่าการลงทันกำลังจะมาถึงแล้วถ้าไม่อยากเจ็บตัวออกมาถ้าไม่อยากเจ็บปวดออกมาถ้าไม่อยากเจ็บปวดเราต้องชิงเจ็บปวดก่อนตัดมันออกไปตัดวิญญาณของการโซทายโซผูกคล้องใจ กับวิญญาณโลกนี้ตัดมันออกอย่าให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชีวิตของเราและให้เราเดินติดตามพระเจ้าเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าไปเมื่อถึงเวลาพระเจ้าพิพากษาโลกแล้วเราจะไม่เจ็บปวดแต่คนอีกกลุ่มนึงนี่แหละคนเป็นอันมากจะถูกถลุงอ่ะคนที่ไม่สามารถจะละขาดจากวิญญาณของโลกนี้ได้เนี่ยคือคนกลุ่มนี้แหละที่จะถูกถลุงเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของการถูกถลุงก็คือเพื่อจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากวิญญาณของโลกนี้พระเจ้ารักมนุษย์
พระองค์อยากจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้มนุษย์เป็นของพระองค์และกลับมากลับบ้านกลับมาอยู่กับพระบิดาพระองค์เป็นเจ้าของจิตวิญญาณและเมื่อวิญญาณจากโลกนี้ไปพระองค์ก็จะเรียกวิญญาณกลับพระองค์รักไม่ใช่รักร่างกายนะใช่รักร่างกายนั่นแหละรักทั้งหมดแต่พระองค์รักจิตวิญญาณที่พระเยซูคริสต์มาพระเยซูคริสต์วัตถุประสงค์ของพระองค์มาในโลกนี้ก็คือจิตวิญญาณของเราจะได้รับความรอดกายภาพเนี่ยฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยวันนึงมันจะต้องตายอยู่แล้วอันนี้เราไม่สามารถจะเราไม่สามารถจะทะลุกฎข้อนี้ไปได้แต่ก็มีนะตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะเอโนกจำเรื่องเอโนกได้ไหมเอโนกเดินกับพระเจ้าแล้วก็หายหน้าหายตาไปพระเจ้ารับเขาขึ้นไปอยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่ารับแบบไหนเนาะอาจจะทิ้งซากไว้ในหุบเขาให้อีกาอีแรงมันจิกกินหรือรับไปทางล่างอย่างนั้นเลยก็ได้ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้จริงแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญกับฝ่ายกายภาพมากเท่ากับจิตวิญญาณสิ่งวัตถุประสงค์ที่พระเยซูคริสต์มาตายเพื่อเราเพราะจิตวิญญาณของเราจะได้กลับคืนสู่พระเจ้านั่นเองโอเคข้อ10ยังไม่หมดนะข้อ10ส่วนคนชั่วยังคงทำชั่วต่อไปไม่มีคนชั่วคนใดจะเข้าใจแต่ผู้มีปัญญาจะเข้าใจคนชั่วมันหมายถึงคนที่ทำบาปและปล่อยให้ความบาปกลืนกินชีวิตของเขาจนจิตสำนึกมันตายไปหมดแล้วจนวิญญาณของเขามันตายไปหมดแล้วนั่นแหละเขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่มองเห็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเขาจะไม่ได้เข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณอะไรทั้งนั้นเลยนะเขาก็ยังคงก้มหน้าก้มตาดำเนินชีวิตในโลกนี้ไปหาเช้ากินค่ำฉันมีกินฉันมีบ้านอยู่มีรถขับฉันโอเคอย่างอื่นฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยววันนี้จะสอนยาวหน่อยนะคะจะสอนลึกเรื่องนี้แหละเตรียมตัวฟังดีๆนะคะมันไม่ได้พระเจ้าบอกว่าถึงเวลาแล้วที่มันไม่ใช่เป็นการประนีประนอมไม่มีหยวนๆน่ะไม่มีแล้วไม่ถึงฤดูกาลนั้นละฤดูกาลที่ผ่านมาเราพูดถึงพระคุณเราพูดถึงการมีเสรีภาพจากกฎบัญญัติแล้วอะไรเกิดขึ้นเมื่ออาจารย์ล็อบมาอาจารย์ล็อบนำเราให้มีเสปลดปล่อยเราสู่เสรีภาพจากกฎบัญญัติจากวิญญาณศาสนาแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะที่คิดจากที่เชียงรายเห็นชัดเจนเลยสิ่งที่อยู่ในหัวใจมันก็ปรากฏขึ้นมาไม่ให้ถวาย10รถใช่ไหมฉันก็ไม่ถวายอีกเลยไม่มาโบสถ์ใช่ไหมฉันก็ไม่มาอีกเลยมันมีคนกลุ่มนี้ด้วยนะที่ไม่มาอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงมะณปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่เห็นหัวไม่มาอีกเลยใช่มันมีฤดูกาลนึงที่พระเจ้าปลดปล่อยให้เรามีเสรีภาพจากวิญญาณศาสนาเรียกเราออกมาจากวิญญาณศาสนาถ้าคนกลุ่มนั้นยังรักศาสนาอยู่เขาจะไม่มากับเราไงเขารับไม่ได้เขาจะอยู่ตรงนั้นเขายังรักศาสนาอยู่นี่เขาจะอยู่ตรงนั้นเขาจะไม่มากับเราไม่มากับพระเจ้าแล้วฤดูกาลนี้พระเจ้าเรียกให้เราออกมาจากอะไรออกมาจากวิญญาณของการหลงรักโลกนี้อีกมันก็จะถูกเหมือนกับถูกคัดกรองมาเองเนาะโอ้ยเอาหัวกะทิคัดหัวกะทิเอาหัวของหัวกะทิมาอีกใครที่เลือกพระเจ้าจริงๆอ่ะบางคนออกมาจากวิญญาณศาสนาตื่นเต้นกับพระเจ้าโน่นนั่นนี่แต่พอมาถึงเวลาที่พระเจ้าเรียกให้ออกจากวิญญาณของโลกโอ้เจ็บขนาดนี้คงทนไม่ไหวทำตามไม่ได้พี่ปางกับมานะมันเจ็บอ่ะมันเจ็บนะถ้าเราได้อยู่ร่วมกับสิ่งนี้มานานตั้งแต่เกิดมาแล้ววันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าตายจากวิญญาณของโลกนี้ซะตายจากสิ่งที่เรารักซะโอ้โหเจ็บซีดซัดเข้าไปในหัวใจข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าพี่น้องมีมุมส่วนตัวกับโลกนี้เรื่องใดนะแต่ข้าพเจ้ารู้แค่ของตัวเองก็พอแค่รู้ของตัวเองก็เยอะแล้วนะคะรู้สึกเจ็บปวดมากที่จะต้องตัดขาดสิ่งเหล่านี้ออกไปอ่ะจากการที่เราหลงรักมันจากการที่เราต้องมีมันถ้าวันนึงไม่มีมันเราจะทำใจได้ไหมต้องตัด
ัดให้ขาดเพื่อที่จะเลือกติดตามพระเจ้ามันมีฤดูกาลที่พระเจ้าเรียกเราให้ออกมาจากศาสนาออกมาจากวิญญาณศาสนาและอาจารย์ล็อบพูดภาพนี้ชัดเจนมากเมื่ออิสราเอลออกมาจากอียิปต์ออกมาจากการเป็นทาสจากอียิปต์แล้วก็คนอิสราเอลเนาะโอ้ยกอดคอกันมาเป็นเพื่อนรักกันใช้ย่อเราออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์แล้วจับมือเดินกันไปในป่าซีนายแล้ววันหนึ่งโมเสสขึ้นไปบนภูเขาใช่ไหมแล้วก็อิสราเอลรอนานรอไม่ไหวก็เลยเอาทองมาหล่อหลอมเป็นวัวทองคำแล้วนมัสการรูปวัวทองคำรูปวัวทองคำนั้นน่ะเปรียบเสมือนกับวิญญาณของโลกนี้ที่เขายังหลงไหลปักใจอยู่กับโลกนี้อยู่ใคร่รักกับวิญญาณของโลกนี้อยู่และเมื่อโมเสสลงมาโมเสสบอกให้พระเจ้าบอกให้โมเสสบอกอิสราเอลว่าจงเลือกใครเลือกพระเจ้าอยู่ฝั่งนี้ใครไม่เลือกพระเจ้าใครเลือกวัวทองคำอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีคนเป็นสองกลุ่มขึ้นจริงๆด้วยคนเลือกพระเจ้าอยู่ฝั่งนี้คนไม่เลือกพระเจ้าอยู่ฝั่งนี้มันอาจจะมีเพื่อนที่รักกันเดินออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์รักกันมากมายแต่พอมาถึงเวลาที่ต้องเลือกออกจากวิญญาณของโลกอ่ะคนนึงก็อาจจะเลือกพระเจ้าเพื่อนอีกคนนึงก็เลือกพระเจ้าไม่ไหวเลือกวัวทองคำดีกว่าถึงเวลาที่ต้องเดินแยกทางละทางแยกก็มาถึงสุดท้ายพระเจ้าบอกยังไงคนที่เลือกพระเจ้าฆ่าคนที่เลือกวัวทองคำต้องจับดาบฆ่าเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่ออกมาจากอียิปต์ด้วยกันเจ็บปวดไหมเจ็บปวดมากแต่นั่นเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณในพันธสัญญาเดิมเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแต่เราเอามานำมาใช้ในพันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณบางครั้งเราจะอาจจะต้องสูญเสียเพื่อนสนิทที่จูงมือกันออกจากวิญญาณศาสนาด้วยกันมีเสรีภาพในพระเจ้าด้วยกันแต่พอมาถึงวันหนึ่งพระเจ้าบอกให้ออกจากวิญญาณการหลงรักโลกนี้ซะเพื่อนไม่ไปด้วยหรอไปเถอะฉันขออยู่กับโลกนี้ขอหลงรักโลกนี้แต่ฉันรักพระเจ้าฉันก็รักเธอด้วยนะแต่ฉันรักพระเจ้ามากกว่าเจ็บปวดนะบางคนบางครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกชายลูกสาวบางคนเลือกพระเจ้าลูกชายเลือกพระเจ้าแต่ลูกสาวไม่ได้เลือกพระเจ้าเพราะหลงรักวิญญาณของโลกนี้อยู่สารวนเกี่ยวกับการงานของโลกนี้อยู่พระเจ้าเอาไว้ก่อนมันก็คือมาถึงจุดที่จะต้องแยกทางกันแล้วอ่ะคุณยังจะเดินต่อไหมเจ็บปวดแต่ว่าจงชื่นชมยินดีนะถึงคุณจะเจ็บปวดแต่มันมีวาระแห่งการชื่นชมยินดีดูอยู่นะคะนั่นแหละคนชั่วจะไม่เข้าใจแต่คนมีปัญญาจะเข้าใจแล้วจากข้อนี้ข้าพเจ้าขอโยงไปที่วิวรณ์บทที่12พูดถึงการแยกเราแยกออกมาแล้วเราจะได้อะไรอ่ะเราแยกออกจากวิญญาณการหลงรักโลกนี้แล้วเราจะได้อะไรวิวรณ์บทที่12ข้อ12บอกว่าเพราะฉะนั้นสวรรค์และชาวสวรรค์เอ๋ยจงชื่นชมยินดีเถิดแต่วิบัติแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะมารได้ลงไปหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักเนื่องจากรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยมากมันหมายถึงอะไรถ้าคุณเลือกพระเจ้าคุณเป็นชาวสวรรค์ถ้าคุณเลือกหนทางของพระเจ้าเลือกที่จะติดตามอาณาจักรของพระเจ้าวิญญาณของคุณจิตใจของคุณจดจ่ออยู่ที่อาณาจักรของพระเจ้าคุณจะมีความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าแต่ถ้าโอเคฉันเป็นคริสเตียนฉันบังเกิดใหม่แล้ววิญญาณของฉันเป็นของพระเจ้าแต่จิตใจยังผูกสมัครรักใคร่วิญญาณของโลกนี้อยู่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าแต่วิบัติมีแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะมารร้ายไปหาเจ้าแล้วมันจะเจ็บปวดเหมือนภาพที่ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้ไม้ตะบองฟาดกระหน่ำลงมาที่วิญญาณของโลกนี้ถ้าคุณยังกอดรักมันอยู่คุณจะเจ็บปวดแต่ในความเป็นจริงนะมันเจ็บมากกว่าที่เรากอดมันอีก
ในความเป็นจริงในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าใช้คำนี้เลยพระมีใช้คำว่าล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณล่วงประเวณีคืออะไรล่วงประเวณีคือหลับนอนด้วยกันอ่ะหมายถึงการเล่นชู้ไปมีความสัมพันธ์ในฝ่ายความสัมพันธ์ทางเพศด้วยกันกับคนที่ไม่ใช่สามีอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณนะเรื่องนี้ตอนที่ข้าพเจ้าเรียนเรื่องบำบัดข้าพเจ้าก็เข้าใจเรื่องนี้มามากพอสมควรนะเมื่อเราแต่งงานกันเนี่ยตอบคำถามหน่อยว่ามนุษย์แต่งงานกันตอนไหนในสายพระเนตรของพระเจ้าในความคิดของพระเจ้าคนบางคนก็อาจจะตอบว่าแต่งงานกันตอนเข้าพิธีทำสวมแหวนเนาะมีอาจารย์มาทำพิธีแล้วก็พูดคำปฏิญาณต่อหน้าไม้กางเขนข้าพเจ้าจะบอกว่าอันนั้นเป็นวิธีของมนุษย์แต่เมื่อคุณร่วมหลับนอนด้วยกันมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยกันอารมณ์ความรู้สึกและวิญญาณของคุณมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละคือการแต่งงานที่พระเจ้ามองว่านั่นคือการแต่งงานเพศคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่สวยงามและใช้สำหรับการแต่งงานเมื่อคุณหลับนอนร่วมกันมันไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรแบบที่มนุษย์จัดขึ้นมาหรอกแค่คุณไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานน่ะนั่นถือว่าคุณได้แต่งงานกับคนนั้นแล้วในฝ่ายวิญญาณพระเจ้ามองอย่างนี้แล้วเมื่อคุณมีเพศสัมพันธ์ก่อนพิธีแต่งงานก่อนที่จะประกาศให้มนุษย์รู้นะแต่พระเจ้ารู้แล้วอ่ะโอเคคุณแต่งงานกันแล้วแต่ถ้าแต่งงานกันโดยการมีเพศสัมพันธ์ไงแต่ถ้าคุณแยกจากกันอ่ะมันเหมือนกระดาษ A4 2แผ่นเอากาวมาทาแล้วมาแปะกันอ่ะลองแยกออกจากกันสิมันจะไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมอีกแล้วเคยเล่นเคยประดิษฐ์ไหมเรียนประดิษฐ์วิชาประดิษฐ์ไหมไม่ต้องเรียนก็ได้นึกเอาก็ได้คิดได้อยู่เอากระดาษ A4 2แผ่นแล้วเอากาวมาทาแล้วเอากระดาษทั้ง2แผ่นมาติดกันแล้วพอมันกาวแห้งแล้วเนาะดึงออกจากกันคุณจะได้กระดาษ A4 ที่คงสภาพเหมือนเดิมต่อไปอีกหรือไม่จงตอบไม่นั่นแหละคือสภาพในฝ่ายวิญญาณของคุณเมื่อคุณล่วงประเวณีเพราะมันจะดึงเนื้อกระดาษ A4 อีกอันนึงก็จะดึงเนื้อบางส่วนของอีกแผ่นนึงติดไปเนื้อของฉันก็จะติดไปอยู่ที่เธอเนื้อของเธอก็จะติดมาอยู่ที่ฉันนั่นแหละคือความหมายของการล่วงประเวณีทางล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณมันรุนแรงนะมันไม่ใช่แค่การกอดเนี่ยมันไอผิวสัมผัสไม่ได้เชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันเนาะอันนี้แบบภาพแบบเบบีมากเลยแต่ล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณแรงอ่ะคือผสานเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะเนื้อติดกันแล้วอ่ะแล้วคุณจะต้องตัดวิญญาณนั้นอ่ะไอวิญญาณเนี่ยออกมาจากชีวิตของคุณอ่ะเจ็บปวดนะเนื้อของคุณบางส่วนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคุณบางส่วนจะติดไปกับวิญญาณของโลกนี้และวิญญาณของโลกนี้บางส่วนก็จะติดมากับชีวิตของคุณซึ่งนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เราจะต้องได้รับการชำระให้ปราศจากตำหนิโดยอะไรโดยพระโลหิตของพระเมสสโปดกโอเคพี่น้องมาดูข้อที่11ข้อ11บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกพระเมสสโปดกลีเริ่มรัวละพระโลหิตของพระเมสสโปดกโอเคเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเราเชื่อพระเจ้าแล้วจิตวิญญาณเราเป็นของพระองค์ 100% เราได้รับการชำระในจิตวิญญาณแล้วอย่าง 100% เราเชื่ออย่างนั้นไหมถ้าคุณเชื่อมันต้องเชื่ออย่างนั้นเนาะถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราจะมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะโน่นนั่นนี่โอเคแต่จุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ก็คือว่าจิตวิญญาณเราเป็นของพระองค์แล้วร่างกายชีวิตเราเนี่ยมี3ส่วนมีจิตวิญญาณพระเจ้าสร้างเรามามนุษย์เนี่ยมี3ส่วนมีจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายโซเนี่ยมันไม่มีคำแปลเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์โอเนาะถ้าเราเขียนโซคำว่าภาษาไทยในดิกชันนารีเราไปหามันก็จะขึ้นว่าจิตวิญญาณใช่ไหมแต่ว่าจะใช้คำอธิบายให้เข้าใจก็คือจิต
จิตใจเนี่ยมันหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกรวมเข้าไปในนั้นจิตใจของเราอะจิตใจบอบช้ำใครจะรับได้ในพระสดุดีบอกโอเคใช่จิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณเราเป็นของพระเจ้า 100% แล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่และจิตใจในส่วนของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยถ้าเราจดจ่ออันนี้มันขึ้นอยู่กับเราด้วยเรามีสิทธิอำนาจเหนือจิตใจของเราอย่างเต็มขนาดเลยเราเลือกที่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจดจ่ออยู่ที่ไหนถ้าเราเอาใจเราจดจ่อผูกสมัครรักใคร่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่จิตวิญญาณเราเป็นของพระองค์นะคุณจะปลดปล่อยคำพยานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเมื่อจิตใจของเราผูกสมัครรักใคร่กับพระวิญญาณสุดและจิตใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจดจ่ออยู่ที่อาณาจักรของพระองค์จดจ่ออยู่ที่สวรรค์คุณจะมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติคุณจะมีประสบการณ์ในการเยียวยารักษาให้หายโรคคุณจะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณสุดคุณจะมีประสบการณ์ในการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆคุณจะมีประสบการณ์ในการเห็นภาพในการรับการเปิดเผยสำแดงคุณจะมีประสบการณ์ในการอธิษฐานวางมือผู้คนแล้วก็ผู้คนได้รับการรักษาคุณจะมีความรู้สติปัญญาจากพระเจ้าของประทานต่างๆในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละที่เราจะมีและประสบการณ์เหล่านั้นน่ะจะนำให้เราดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่โลกนี้มันคิดหาเหตุผลไม่ได้และพอเมื่อเราดำเนินอย่างนั้นน่ะเราจะผลิตคำพยานออกมาพรั่งพรูด้วยคำพยานในชีวิตของเราอ่ะนี่แหละพระมีจึงบอกว่าเขาเหล่านั้นชนะพระโลหิตชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสปดกและคำพยานของตน 1. ชนะพยามารด้วยพระโลหิต 2. และคำพยานของตนอันแรกเนี่ยเมื่อจิตใจเราจิตวิญญาณเราเป็นของพระเจ้าแล้วเราก็มีชัยชนะกับมารซาตานแล้วนะแต่อันดับ2ที่เราจะต้องมีด้วยก็คือว่าจิตใจของเราเนี่ยจะต้องจดจ่ออยู่กับอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเราจึงจะมีคำพยานเพื่อที่จะเอาชนะมารร้ายเอาชนะมารซาตานในโลกวิถีธรรมชาติเนี่ยและเมื่อจิตใจและเมื่อวิญญาณจิตใจของเราจดจ่อที่อาณาจักรของพระเจ้ามันจะสำแดงพระสิริของพระเจ้าออกมาทางฝ่ายกายภาพในข้อที่ในส่วนที่3ก็คือเขาเหล่านั้นไม่รักตัวกลัวตายคุณจะไม่รักตัวกลัวตายเพราะว่าจิตใจคุณติดอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์จิตใจคุณจดจ่ออยู่ที่อาณาจักรของพระเจ้าคุณจะไม่คิดหาเหตุผลจะไม่เสียดายเมื่อการสูญเสียในฝ่ายกายภาพเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าพิพากษาวิญญาณของโลกนี้และสิ่งต่างๆในโลกนี้มันพังพินาศมันพินาศมันทลายไปคุณจะไม่รักตัวกลัวตายนี่แหละคือการที่เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านี่แหละคือการเอาชนะพยามารพระเจ้าเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องนึงนะบอกว่ามารซาตานเนี่ยมันพยายามที่จะมาส่องสอดส่องชีวิตเราตลอด24ชั่วโมงว่าหาดูว่าคนนี้มีจุดอ่อนอะไรแล้วมันก็จะเอาจุดอ่อนนั่นแหละทำร้ายเราทำสร้างสถานการณ์สิ่งเหล่านั้นอะทำร้ายเราให้เราค่อยเขวในความเชื่อให้เราแบบเผชิญกับความยากลำบากในโลกนี้ให้เราเผชิญกับปัญหาแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความยากลำบากขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆขอบคุณพระเจ้าเหมือนโยบนะพระเจ้าให้มาแล้วพระเจ้าเอาไปสาธุการแด่พระเจ้าโอ้โหมารซาตานบายบายไม่มีวิธีไหนจะเอาชนะได้เลยเพราะเขาไม่ใช่เป็นมนุษย์เนื้อหนังเขาเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณไงถ้าจิตใจเราอยู่ที่จดจ่อที่อาณาจักรของพระเจ้าคุณจะเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณและมารซาตานจะแตะต้องส่วนไหนในชีวิตของคุณไม่ได้มันจะไม่มีอิทธิพลไม่มีเอฟเฟกต์อะไรกับจิตวิญญาณของคุณเลยนั่นแหละคือวิธีที่เราจะเอาชนะพยามารฮาเลลูยาข้อ12บอกไปแล้วนะคะคนที่ยังหลงรักวิญญาณของโลกนี้ก็ระวังนะคะวิบัติเกิดขึ้นเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วมันได้ลงไปหาโลกนี้แผ่นดินทะเลและโลกนี้ทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนอยู่ในแผ่นดินโลกหรืออยู่ในทะเลอสังหาริมทรัพย์อยู่ไหน
มีเรือไหมเรืออยู่ในทะเลทะเลมันก็ไปแผ่นดินโลกมันก็ไปทุกที่ในโลกเนี้ยมารซาตานลงมาและสามารถทำอะไรก็ได้สร้างสถานการณ์อะไรก็ได้ถ้าเราเอาใจเราไปวางที่ทรัพย์สิ่งของในโลกเนี้ยคุณจะทนทานอยู่ไม่ได้ถ้าวันนั้นมาถึงวันที่มารซาตานมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากชีวิตของคุณคุณจะไม่เหลืออะไรแต่ถ้าคุณเอาหัวใจของคุณวางไว้ที่พระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์คุณจะไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยเพราะพระเจ้าอนุญาตให้วิญญาณของโลกนี้เข้มแข็งขึ้นใน1วาระ2วาระและคือวางละครึ่งวาระในดาเนียลพูดตรงกันในวิวรณ์หมายถึง42เดือน1วาระคือ1ปี2วาระ1บวก2เท่ากับ3ครึ่งวาระบวกอีกครึ่งก็คือ3ปีครึ่งในวิวรณ์พูดถึง42เดือนที่พระเจ้าอนุญาตให้สัตว์ร้ายนั้นมีอำนาจขึ้นในโลกนี้สัตว์ร้ายมีอำนาจขึ้นในโลกนี้ก็คือวิญญาณของโลกมันจะเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นในโลกนี้แล้วมันจะทำอะไรของมันก็ได้ไงมันจะทำอะไรก็ได้มันจะทำให้เศรษฐกิจพังพินาศยังไงก็ได้มันจะทำให้โรคระบาดเกิดขึ้นแปลอะไรนะเซลล์ใหม่ๆเชื้อของไวรัสกลายพันธุ์เป็นอีกหมื่นสายพันธุ์ก็ทำได้เพราะพระเจ้าอนุญาตให้มันทำเดี๋ยวนี้มีอะไรนะโอมิคอนโอมิคอนเดลต้าเดี๋ยวอีกหน่อยมีโอมิคอนเดลต้าอะไรบลาบลามาม่าไวไวมีสารพัดตามไม่ทันสารพัดสารเพมันจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าพระเจ้าอนุญาตให้มันทำเต็มที่เลยใน42เดือนเนี้ยแล้วถ้าคุณยังผูกใจผูกสมัครปักใจอยู่กับโลกเนี้ยคุณจะทนทานไหวไหมอ่ะเราจะทนทานไหวหรอถ้าใจอยู่กับวิญญาณโลกนี้หัวใจมี 100% ให้พระเจ้า20อีก80อยู่นี่พอวิญญาณของโลกนี้มันเข้มแข็งมันทำให้เศรษฐกิจพังพินาศทำให้สงครามเกิดขึ้นแผ่นดินไหวไฟไหม้บ้านเกิดภัยพิบัติอุทกภัยปิวพัดไปหมดเลย 80% ของหัวใจไปหมดแล้วเหลือ 20% คุณไม่แบบรอดเหมือนรอดดังไฟเหรอไปสวรรค์นะจิตใจของคุณต้องเหลือ 20% สรรเสริญพระเจ้าไม่มีแรงจะนมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาร้องไห้ด้วยหัวเราะด้วยชื่นชมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ร้องไห้ 80% หัวใจของฉันรอบนี้เอาไปหมดแล้วมาดูในดาเนียลนะกลับมาดูในดาเนียลดาเนียล12ข้อ11ไปที่ข้อ11เลยนะคะตั้งแต่ยกเลิกการถวายเครื่องบูชาประจำวันจนถึงวาระที่สิ่งน่าสะอิดสะเอียนอันเป็นอันมากอันเป็นต้นเหตุของวิบัติถูกตั้งขึ้นเป็นเวลา 1,290 วันผู้ที่โอเค 1,290 วันก็ประมาณ3 ปี 3 ปีครึ่งประมาณนี้ราวๆนี้แล้วข้อ12บอกว่าผู้ที่รอคอยและอยู่จนครบวาระ 1,335 วันก็เป็นสุขผู้ที่อยู่รอคอยและอยู่ครบจนวาระนั้นก็เป็นสุขข้อ13ตรงนี้พีคมากจำนวนนี้มันก็ประมาณนั้นนะ1 3ปีครึ่งพันกว่าวันเนี่ยข้อ13บอกว่าส่วนท่านจงไปตามของท่านอันนี้เขาพูดถึงดาเนียลนะทูตสวรรค์พูดถึงดาเนียลส่วนท่านน่ะจงไปตามทางของท่านจบจนวาระสุดท้ายท่านจะพักสงบท่านจงไปตามทางของท่านหมายถึงอะไรหมายถึงดาเนียลเนาะทูตสวรรค์พูดถึงดาเนียลก็หมายถึงว่าท่านอ่ะจะไปเดินตามบรรพบุรุษของท่านบรรพบุรุษไปที่ไหนอ่ะไปหลุมฝังศพเนาะร่างกายของท่านอ่ะจะจากไปท่านจะตายอ่ะพูดให้มันเคลียร์ๆนะคือท่านจะต้องตายนะแล้วท่านจะพักสงบในหลุมฝังศพนั้นและเมื่อถึงสิ้นยุคท่านจะเป็นขึ้นมาเพื่อรับมรดกส่วนของท่านอันนี้หมายถึงดาเนียลนะแต่ในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าในข้อนี้มันหมายถึงเราทุกคนด้วยมันอัศจรรย์มาก
มันหมายถึงคนที่กำลังคนที่กำลังเดินตามพระเจ้าอ่ะจงเดินไปตามทางของพระเจ้านะคือเราจำเป็นเดินไปตามทางของพระเจ้าเนี่ยคือไปตามทางของพระเจ้าดาเนียลก็ไปตามทางของเขาก็คือตายเนาะเขาหมดอายุไขในร่างกายนี้แต่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องตายด้วยเหมือนกันเราจำเป็นที่จะต้องตายในฝ่ายเนื้อหนังของเราอ่ะตายจากวิญญาณของโลกนี้เพื่อจะเข้าพักสงบในพระเจ้าถ้าเราไม่ตายต่อวิญญาณของโลกนี้ถ้าเราไม่ตายต่อเนื้อหนังของเราเราจะไม่สามารถพักสงบในพระเจ้าได้เพราะอะไรล่ะเพราะเดี๋ยวธุรกิจนั้นก็มาอสังหาริมทรัพย์นี่ก็มีไฟไหม้เหมือนโยบะเนาะนู่นนั่นนี่สารพัดโอ้ยเดี๋ยวนี้โรคระบาดมาต้องปิดโรงงานเศรษฐกิจก็ไม่ดีขายของก็ไม่ออกโอ้โหสารพัดสารเพถ้าเราไม่ยอมตายต่อเนื้อหนังของเราอ่ะจิตใจของเราจะไม่สามารถเข้าพักสงบในพระเจ้าเลยในดาเนียล12ข้อ13เนี่ยเป็นภาพเล็งถึงดาเนียลที่เขาจะต้องตายและเขาพักสงบในพระเจ้าแต่ในฝ่ายวิญญาณมันหมายถึงเราทุกคนที่เราจำเป็นจะต้องตายต่อร่างกายเนื้อหนังอารมณ์ความรู้สึกของเราต่อวิญญาณการหลงรักโลกนี้ของเราเพื่อจะเข้าพักสงบในพระเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องไว้วางใจพระเจ้าในทุกเรื่องในชีวิตของเราและพักสงบในพระองค์และเมื่อเราพักสงบในพระองค์อะไรเกิดขึ้นประโยคท้ายบอกว่าเพื่อท่านจะเป็นขึ้นมารับมรดกส่วนของท่านตรงนี้ว้าวมากเสียงอะไรว้าวมากนกยังว้าวนะฮะ เพื่อท่านจะเป็นขึ้นมาและรับมรดกในส่วนของท่านเมื่อเราตายกับพระเจ้าเมื่อเราตายฝ่ายเนื้อหนังแล้วเราพักสงบในฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าเราตายต่อฝ่ายโลกนี้แล้วเราตายต่ออารมณ์ความรู้สึกกับการหลงรักวิญญาณของโลกนี้หมดแล้วแล้วเราเข้าพักสงบในพระเจ้าสิ่งและสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นก็คือเราจะเป็นขึ้นมากับพระคริสต์และครอบครองร่วมกับพระองค์ไงนั่นคือการรับมรดกที่พระคัมภีร์นี้บอกไว้ชัดเจนแล้วมีเขียนด้วยว่ามีเขียนด้วยว่าเราให้เราตายร่วมกันกับพระองค์แล้วเราจะเป็นขึ้นมาพูดถึงหลายที่เนาะมันสับสนมากเลยหลายที่พูดถึงการตายต่อเนื้อหนังกาลาเทียบทที่2กาลาเทียกาลาเทียบทที่2ข้อ20ใช่มั้ยไม่แน่ใจข้าพเจ้าตายแล้วกับพระคิดชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่เนี่ยข้าพเจ้าดำเนินด้วยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าโอเคเมื่อเราตายในฝ่ายนั้นน่ะพระคัมภีร์พูดถึงการตายต่อตัวเองเยอะมากในหลายๆที่พระคัมภีร์ใหม่แต่เมื่อเราตายต่อตัวเองพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราพระองค์จะมีชีวิตขึ้นมาในเราและพระองค์นี่แหละจะนำเราเข้าไปรับส่วนที่เป็นมรดกของเราร่วมกับพระองค์มรดกของเราคืออะไรมรดกของเราคือมรดกคือสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะต้องฟังดีๆมรดกคือคำว่ามรดกเนี่ยคือไม่ใช่ได้มาโดยการทำงานตรากตำทำงานของเราเองมรดกคือสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเขาละทิ้งไว้ให้แล้วมรดกในฝ่ายวิญญาณของเราคืออะไรมรดกในฝ่ายวิญญาณของเราคือในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำสำเร็จครบถ้วนแล้วที่บนไม้กางเขนและนั่นแหละเป็นของเราช็อกมากคือการร่วมครอบครองกับพระเยซูคริสต์มรดกของพระเยซูคริสต์คือการมีชัยชนะเหนือความบาปและความตายในชีวิตของเรามรดกของพระเยซูคริสต์คือมีฤทธิ์เดชการเปิดเผยสำแดงมรดกของพระเยซูคริสต์คืออะไรคือทั้งหมดที่อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละนั่นแหละคือมรดกที่พระองค์จะมอบให้กับเราแล้วใครเป็นผู้ชุบชีวิตพระเยซูคริสต์ให้เป็นขึ้นมาจากตายในอุโมงค์ในวันที่3รู้ไหมคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชุบชีวิตของพระเยซูคริสต์ให้เป็นมาจากตายเป็นขึ้นมาจากตายแล้วเมื่อพระองค์มีชัยชนะจากความตายแล้วพระองค์ถือกุญแจแห่งสิทธิอำนาจไว้เ
็นพวงเลยนะไม่ใช่แค่ดอกเดียวนะเป็นพวงกุญแจในหลายๆเรื่องหลายๆประตูเป็นพวงเลยถึงเวลาที่พระองค์จะให้กับลูกๆของพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในวิวรณ์กลับมาที่วิวรณ์นะวิวรณ์บทที่1ข้อ3บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านคำพยากรณ์นี้และความสุขมีแก่ผู้ที่ฟังแล้วจดจำใส่ใจในสิ่งที่เขียนไว้เพราะเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วท่านเห็นได้ว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วเราเห็นจากสงครามข่าวลือเรื่องสงครามแผ่นดินไหวในที่ต่างๆการเกิดโรคระบาดการกันดานอาหารมันเกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยของเราและถ้าเราไปอ่านพระคัมภีร์ดีๆในดาเนียลในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็ในวิวรณ์พูดถึงยุคสุดท้ายได้ชัดเจนมากแล้วเมื่อเราอ่านแล้วเราได้รับการเปิดเผยสำแดงเราจะรู้ได้ว่านี่แหละเป็นฤดูกาลนี้ดาเนียลข้อ10ข้อ10เมื่อกี้บอกว่าคนชั่วและคนโง่จะไม่เข้าใจแต่คนที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยสำแดงกับเราว่ามันถึงฤดูกาลไหนแล้วนั่นเองความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านคำพยากรณ์นี้เพราะเมื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงแล้วว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษาเราและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเมื่อเราเห็นในสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้แล้วเกิดขึ้นเราจะมีสันติสุขเพราะเรารู้ว่าเราเป็นใครในพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระองค์จะดูแลเรายังไงเพราะเมื่อเรารู้และเราได้ยินเสียงของพระเจ้าเราจะติดตามเสียงของพระองค์ไปแล้วเราจะถูกปกป้องโดยปีกของนกอินทรีโดยปีกของพระเจ้านั่นเองโอเคข้าพเจ้าอยากจะพาพี่น้องมาดูที่วิวรณ์บทที่1ข้อ7นะคะวิวรณ์บทที่2นะไม่ใช่วิวรณ์บทที่2ข้อ4ที่เขียนถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสแต่เรามีข้อติติงเจ้าคือเจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้ร่วงหล่นมากเพียงใดจงกลับใจเสียใหม่และทำสิ่งที่เจ้าเคยทำตั้งแต่แรกถ้าเจ้าไม่กลับใจใหม่เราจะมาหาเจ้าและยกคันประทีปออกจากที่ทำไมพระเจ้าให้ยอห์นเขียนถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสแบบนี้ถ้าเราดูในข้อที่2นะข้อที่2ได้บอกว่าเรารู้ถึงการกระทำของเจ้าความเหนื่อยยากตรากตรำของเจ้าและความอดทนของเจ้าเรารู้ว่าเจ้าไม่อาจจะทนต่อคนชั่วได้เจ้าได้ทดสอบบรรดาผู้อ้างตัวเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็นเจ้าจับได้ว่าเขาโกหกเราโอเคแค่นี้มันหมายถึงใครมันหมายถึงคนที่ใช่เราหลุดพ้นจากวิญญาณศาสนาแล้วเราได้รับประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วและเราเติบโตในของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้เราสังเกตวิญญาณได้ตอนนี้เรารู้ว่าอะไรมาจากพระเจ้าเราแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้าให้คันประทีปนั้นกับเราคันประทีปอยู่ในข้อหนึ่งนะคะบอกว่าพระหัตถ์ขวาของพระองค์พระองค์ผู้ซึ่งถือดาวทั้ง7ไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นโอเคพระองค์ถือคันประทีปคันประทีปคือเหมือนโคมไฟอะลักษณะคล้ายๆโคมไฟคันประทีปมันเป็นที่ตั้งขึ้นมาแล้วส่องสว่างโอเคข้าพเจ้าก็อธิบายได้แค่นี้นะเพราะว่าไม่ใช่ไปค้นโบราณพยายามจะอธิบายให้เข้าใจนะในข้อนี้บอกว่าเราได้เติบโตในของประทานแล้วมันหมายถึงกลุ่มคนที่เรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีของประทานเรารู้ว่าเรามีของประทานอะไรชัดเจนแล้วเราก็เติบโตในของประทานของเราแล้วเราก็สังเกตฝ่ายวิญญาณเป็นเราแยกแยะได้ว่าไอ้สิ่งนี้มาจากพระเจ้าหรือไม่หรือสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกเราอย่างนี้ว่าข้อ4เจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าบางครั้งเราเคลื่อนในของประทานเนาะเราเคลื่อนในการเผยชนะเราเคลื่อนในการสอนเราเคลื่อนในการศิริพิบาลนี่เขามีความรักอยู่ละเราเคลื่อนในการประกาศ
ส่วนมากเนี่ยของประธานทั้ง5แล้วเคลื่อนในของประธานอัครทูตเราสังเกตวิญญาณนู่นนั่นนี่เห็นชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพูดกับเราก็คือว่าให้เรามีความรักเพราะว่าเราได้ทิ้งละทิ้งความรักดั้งเดิมจงระลึกว่าเจ้าล่วงหล่นไปมากเพียงใดจงกลับใจเสียใหม่และได้ทำในสิ่งที่เจ้าเคยทำถ้าเรามีของประทานแล้วเราไม่มีความรักพระเจ้าบอกว่าและถ้าไม่กลับใจเนี่ยเราจะยกคันประทีปออกจากเจ้าออกจากที่ของเจ้าหมายถึงอะไรของประทานทำให้เราถ้าของประทานมันทำให้เราเห็นในฝ่ายวิญญาณชัดเจนแต่เราไม่มีความรักในสิ่งที่เราเห็นระวังพระเจ้าจะยกของประทานออกไปจากชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครินธ์1โครินธ์บทที่13บอกว่าความรักใหญ่สุดเนาะในขณะเดียวกันและความรักเป็นพลักษณะหนึ่งของพระเจ้าด้วยนะมีพระมีบอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขารู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราก็โดยการที่ท่านทั้งหลายรักกันและกันน่ะแต่ทำไมล่ะเมื่อเราเติบโตขึ้นในของประทานทำไมความรักที่เราเคยมีให้แก่กันและกันนั่งเดิมมันขาดหายไปเพียงเพราะว่าเราสังเกตวิญญาณที่ไม่ถูกต้องจากคนนี้แล้วทำให้เรารักเขาไม่ลงหรอนั่นคือเล่ห์กลของมารซาตานเวลามันมีน้อยจำได้ไหมจำข้อเมื่อกี้ได้ไหมเวลามีน้อยแต่โตในพระเจ้ามากใช่ไหมโอเคเอาไปเลยเคลื่อนในของประทานอย่างแน่นหนาไปเลยแต่ไม่ต้องมีความรักเย่อหยิ่งเข้าไปต่างอะไรจากลูซิเฟอร์นมัสการได้รับเกียรติสิริแต่วันหนึ่งอยากจะละโมบเอาฮุบเอาเกียรติสิรินั้นเป็นของตัวเองไม่ให้มอบให้พระเจ้าคนเรามันก็ไม่ต่างกันทั้งหมดเราไม่สามารถจะบอกว่าฉันดีกว่าเธอหรือเธอดีกว่าฉันหรือใครดีกว่าใครเราเหมือนกันตกน้ำหัวเปียงกันภาษาเหนือมาวรรณคำตกน้ำหัวเท่ากันนะเราที่เราดีเพราะว่าเรามีพระเยซูคริสต์ที่เราดีเพราะว่าพระเยซูดีและเรามีพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าให้เรารักเขาแม้ว่าเราจะสังเกตวิญญาณบางอย่างที่ไม่ดีในชีวิตของเขาข้อนี้พระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าโดนก่อนเป็นคนแรกนั้นหนักมากเลยอ่ะถ้าไม่เรียนรู้ที่จะรักคนอื่นงั้นก็ไม่ต้องใช้ของประทานงั้นก็กลับไปเป็นต้อมสมัยก่อนดีแล้วคุณยังรักคนอื่นได้คุณยังไม่เห็นข้อผิดพลาดของคนอื่นคุณยังรักคนอื่นได้งั้นก็เอาของประทานลิฟต์เอาของประทานมาสำหรับพระเจ้าสอนลูกให้รักคนอื่นด้วยเถิดโดยเฉพาะของประทานการเผยชนะ3ของประทานแรกเนี่ยเราจะมีสังเกตวิญญาณชัดเจนมากอัครทูตผู้เผยผู้สอนเนี่ยผู้สอนนี่ก็จะแบบถูกกับผิดเท่านั้นรักไม่รักไม่สนจะเอาถูกกับผิดผู้เผยก็จะแบบเอาแบบพระเจ้าพูดอะไรฉันจะพูดอย่างนั้นไม่ทำอย่างที่พระเจ้าพูดใช่ไหมนี่สมควรถูกลงโทษโหแรงเอาแบบตรงเพ่งอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากที่ได้ยินจากพระเจ้ามาไม่ใช่ฉันไม่เอามันไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าให้เรายังคงรักซึ่งกันและกันในยุคที่ชั่วร้ายเนี่ยในมัทธิวบทที่24บอกว่าความรักจะเยือกเย็นลงแต่ถ้าเรายังตามโลกถ้าเราเคลื่อนในของประทานอย่างแน่นหนาแต่ความรักเราไม่มีต่างอะไรกับคนที่อยู่ในโลกนี้ล่ะ